ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้มาพร้อมกับคำเตือนฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่ช่วงของค่ำคืนวันนี้ไปจนถึงช่วงของวันอาทิตย์นี้นะครับนอกจากปัจจัยที่ก่อให้เกิดฝนนั่นก็คือร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนที่พาดผ่านบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยแล้วนะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมฤดูฝนครับก็เป็นอีกตัวการหนึ่งแต่ตัวการเร่งด่วนที่เข้ามาเสริมปัจจัยที่ทำให้ก่อให้เกิดฝนในช่วงของวันหยุดสัปดาห์นี้นั่นก็คือกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นนะครับที่เคลื่อนตัวมาจากบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกครับกลุ่มเมฆฝนเหล่านี้ก่อตัวตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วก็เคลื่อนตัวบริเวณของพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับทำให้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับปกติแล้วในช่วงของฤดูฝนครับกลุ่มเมฆฝนนี้ก็จะมาทางด้านลมตะวันออกนะครับที่พัดนำความชื้นและความเย็นเข้ามาครับประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาครับหากฝนในพื้นที่ใดไม่ได้ตกนะครับก็จะทำให้เกิดอุณหภูมิความร้อนและเมื่อกลุ่มเมฆฝนเหล่านี้เคลื่อนผ่านนะครับก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักและฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่จะพัดผ่านนั่นก็คือบริเวณของพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางนะครับรวมถึงพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกและมีโอกาสที่จะเลื่อนต่ำลงมาบริเวณของพื้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ครับทำให้ในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับจะต้องเฝ้าระวังฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับความรุนแรงของกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นที่จะก่อให้เกิดฝนในช่วงของวันหยุดสัปดาห์นี้นะครับก็ตั้งแต่50มิลลิเมตรถึง100มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นเหล่านี้ก็จะมีความรุนแรงน้องๆพายุดีเพรสชันหรือว่าน้องๆหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับเพื่อที่จะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับกลุ่มเมฆฝนเหล่านี้ก่อตัวตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วครับแล้วก็เข้ามาบริเวณของพื้นที่ทางด้านโซนอีสานตอนล่างและบริเวณของพื้นที่ภาคกลางนะครับและในวันพรุ่งนี้จะค่อยๆขยับขึ้นมานะครับลงสู่บริเวณของพื้นที่ทางด้านตอนกลางนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่จะเกิดฝนตกหนักที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่ค่ำคืนวันนี้นะครับนั่นคือบริเวณของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับที่มีฝนตกตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วนะครับกลุ่มเมฆฝนเหล่านี้ก็จะเลื่อนลงมาปกคลุมบริเวณแถวๆสระบุรีลพบุรีนะครับมาที่ปราจีนบุรีสระแก้วครับและก็จะมาที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่คืนวันนี้ครับส่วนในช่วงของวันอาทิตย์ครับก็จะลงไปที่พื้นที่จังหวัดราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ครับทำให้พื้นที่เหล่านี้จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับในขณะที่อีกหนึ่งตัวการที่จะทำให้เกิดฝนตกลงมาในช่วงของวันหยุดสัปดาห์นี้นะครับล่องมรสุมครับแม้ว่าตอนนี้นะครับจะยังขยับขึ้นขยับลงบริเวณของทางด้านภาคเหนือตอนล่างและบริเวณของพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยนะครับในวันพรุ่งนี้ครับล่องมรสุมนี้ก็จะขยับลงมาพัดผ่านบริเวณของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคอีสานนะครับก็จะทำให้เกิดฝนตกในบริเวณของพื้นที่ภาคกลางครับซ้ำเติมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานอกแนวคันกั้นน้ำนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเฝ้าระวังน้ำที่จะล้นตลิ่งไว้ด้วยเพราะดูสถานการณ์ณเวลานี้แล้วนะครับหลายพื้นที่ยังคงประสบกับปัญหาน้ำท่วมนะครับมีทั้งทรงตัวและน้ำสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะการระบายน้ำนะครับทำให้พื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรีสิงห์บุรีนะครับยังเผชิญกับสถานการณ์น้ำที่ท่วมสูงขึ้นอยู่นะครับที่สิงห์บุรีครับน้ำท่วม2อำเภอครับสูงขึ้นอีก 10-30 เซนครับส่วนพื้นที่อุทัยธานีนะครับน้ำลดต่อเนื่องครับในขณะที่พื้นที่จังหวัดชัยนาทครับน้ำสูงขึ้นมาสูงสุดเกือบ60เซนติเมตรนะครับในขณะที่พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับน้ำสูงขึ้นมาอีก 10-30 เซนติเมตรนะครับพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงนั่นก็คือพื้นที่อ่างทองและจังหวัดอยุธยาครับเพราะว่า6อำเภอของอยุธยายังคงมีน้ำท่วมอยู่และน้ำจะสูงขึ้นมาอีก1เมตรนะครับในขณะที่พื้นที่อ่างทองโผงเพงป่าโมกนะครับก็จะต้องรับน้ำเช่นเดียวกันทำให้ในช่วงของวันหยุดสัปดาห์นี้นะครับพื้นที่เหล่านี้จะต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งครับอัปเดตพายุลูกที่19ในบริเวณของมหาสมุทรแปซิฟิกกันบ้าง นะครับล่าสุดนั้นนะครับมีทิศทางการเคลื่อนตัวครับจากที่ก่อนหน้านี้เคลื่อนตัวไปบริเวณของพื้นที่ไต้หวันครับแต่แบบจลสภาพอากาศล่าสุดนะครับพบว่าพายุลูกนี้มีแนวโน้มนะครับที่จะเคลื่อนไปบริเวณของพื้นที่ประเทศญี่ปุ่นครับณเวลานี้เป็นพายุโซนร้อนครับความเร็วลม100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับวันพรุ่งนี้จะพัฒนาตัวเป็นไต้ฝุ่นระดับ1นะครับมีความเร็วลม120กิโลเมตรขึ้นไปนะครับหากเป็นไปตามที่มีการคาดการณ์นั่นก็คือบริเวณของพื้นที่ทางด้านตอนใต้ของญี่ปุ่นนะครับจะต้องเตรียมรับมือกับพายุลูกนี้ครับสำหรับใครที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดครับทั้งหมดเป็นดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ช่วงเย็นวันนี้ครับ